สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะวันนี้พบกับดิฉันเจี๊ยบอรดาภวิบูลย์ครับและผมออสตินปิยศักดิ์มานะสันครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดได้ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คือในต่างประเทศมากและแขกรับเชิญของเราเกือบทุกท่านเลยบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความผันผวนจริงๆใช่เป็นปีท้าทายครับผมแต่ว่าถ้ามองลึกๆไปเนี่ยโดยเฉพาะภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวบ้างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะข้อมูลที่แบงก์ชาติประกาศเป็นรายเดือนมาก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหรือแม้แต่ล่าสุดที่สภาพัฒน์มองนะครับในปีนี้ก็เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคการลงทุนในประเทศครับค่ะแล้วก็ตัวขับเคลื่อนหลายๆตัวเองเนี่ยนะคะปีนี้ต้องบอกว่าเราเอาจริงร่วมมือร่วมใจจริงๆอย่างตั้งเป้าส่งออกเนี่ยเราเห็นตัวเลขล่าสุดมีการตั้งเป้ากันไว้ว่า 5% ของกระทรวงพาณิชย์เขากระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในอีกหลายภาคส่วนเพียงแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงก็คือมีอยู่ภาคนึงค่ะซึ่งมันก็ใกล้ตัวกับคุณผู้ชมด้วยคือภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือภาคอสังหาเนี่ยเผชิญกับปัญหาในเรื่องของซัพพลายหรือว่าอุปทานที่สูงเกินใช่ไหมฮะฉะนั้นในปีที่แล้วเนี่ยภาครัฐก็ช่วยด้วยการมีมาตรการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนภาษีก็ทำให้เรื่องของภาคอสังหาบูมขึ้นมาบ้างนะครับแต่พอหลังจากหมดจากมาตรการต่างๆก็เริ่มลดลงฉะนั้นปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายปีนึงเพราะว่าอย่างที่คุณเจี๊ยบว่าก็คือว่าภาพของโลกเนี่ยก็ยังมีความท้าทายนะครับแต่ภาพของไทยในสัญญาณเริ่มเห็นดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องดูในเรื่องของดีมานด์ของประชาชนว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ภาคอสังหาฟื้นขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าภาคนี้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยนะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เศรษฐกิจของเราโตได้ด้วยแรงขับเคลื่อนภายในประเทศหรือว่าการบริโภคในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกวิกฤตเองก็ต้องมีโอกาสถ้าเกิดเรามองให้ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยการที่ซัพพลายล้นตลาดแบบนี้แล้วก็อสังหาก็ยังไม่ได้ฟื้นคืนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับใครรู้ไหมคะสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆเจ้าของโครงการต่างๆเขาก็ต้องมีโปรโมชั่นเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคค่ะคุณเจี๊ยบพูดถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าภาพนี้เห็นชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยก็มีโครงการให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ตอบสนองกับต่อผู้บริโภคเช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ KKP Focus ของเราจะมาหาคำตอบค่ะหลายท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะมีวิธีเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็กลยุทธ์ในการที่จะไปขอสินเชื่อสถาบันการเงินเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณบวรพงษ์เชงสุธาค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยของธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนมานะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ